ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดอดีตประจักษ์ชัยนายห้างไหทองคำเคยเป็นก๊อปปี้โชว์นามแท่งเปิดเปิงเป็นเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยเบื้องหลังเกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดกับนักร้องสาวอาร์มชุติมาเจ้าของเพลงดังอดีตเคยพังและผู้แต่งเพลงผู้สาวขาเลาะโดยมีผู้ออกมาเผยว่าก่อนที่ประจักษ์ชัยจะเป็นนายห้างเจ้าของค่ายเพลงดังที่มีศิลปินสุดฮอตอยู่ในสังกัดอย่างลำไยไหทองคำนั้นเจ้าตัวเคยเป็นก๊อปปี้โชว์มาก่อนในนามเท่งเปิดเปิงจากการที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตลกอย่างเท่งเถิดเทิงโดยปรากฏคลิปใน YouTube ที่ประจักษ์ชัยออกแสดงเลียนแบบเท่งทั้งร้องทั้งเต้นและการแสดงตลกก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันได้กลายมาเป็นนายห้างเจ้าของค่ายเพลงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทัสโตออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ